MMM Grammy, You For You World 2012 official broadcast partner announcement. My name is PK and this is my idol, the legendary Nanik Nanik ครับต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้แล้วครับเลยว่าตั้งแต่วันแรกที่มีการก้าวเข้าสู่ธุรกิจกีฬาอย่างเต็มตัวของ MMM Grammy นะครับเราได้เริ่มชิมลางการถ่ายทอดสดฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปรุ่นอายุไม่เกิน21ปีหรือ Euro U21 นะครับมาถึงวันนี้ยังเกือบครบ1ปีเต็มแล้วปรากฏว่าก็ได้รับการตอบรับและก็ความสนใจจากทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนแขนงต่างๆผู้สนับสนุนหลายๆรายนะครับรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่อีกหลายท่านที่ให้เกียรติและดีใจเป็นอย่างมากเลยสำหรับนันเอ็กเตอร์สตอร์และดีเคเตอร์สตอร์นั่นเองนะครับครับผมขอบคุณคุณกดซับไตเติ้ลหน่อยฮะLadies and gentlemen, today this grand opening of GMM Grammy You For Euro 2012 official broadcast partner announcement on behalf of GMM Grammy. I love you. On behalf of GMM Grammy, ladies and gentlemen, we are very honored to have you guys, the ambassadors and delegates of all 16 Euro 2012 participating countries. Good morning, teacher. น้องๆครับวันนี้ครับอย่างที่นายเอกบอกนะครับว่าท่านเอกราชทูตนะครับตัวแทนจากประเทศต่างๆมากันเยอะมากเพราะฉะนั้นพี่เอกเหล่าถึงใครเห็นท่านบนจอปรบมือด้วยกันละกันนะครับไฟ thank you and you thank you very much sir ท่านแรกเลยนะครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับ to Dr. Ingmar Wang a Minister Counselor from Poland I love you next up we haveMrs. Sophie Lutnik, the First Secretary of the Ambassador of Ukraine. And I love you too. จะได้ไหมที่14คนผมว่าผมจะได้กล่าวต้อนรับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นตัวแทนของแกรมมี่เลยนะครับใช่ฮะ And the last year 2010 champion, His Excellency Mr. Ignacio Zagas, the Ambassador of Spain. This is a bookMr. Rolf Schulz, the Ambassador of Germany. Welcome to Thailand. Next up we have His Excellency Mr. Michelangelo Pippon, the Ambassador of Italy. Hello. His Excellency Mr. Asif Omar, the Ambassador. He's my teacher, he's my legend, so spare me.His Excellency Dr. Jorge Torres Pereira, the Ambassador of Portugal. หลายฝ่ายบอกว่าให้ผมหยุดก่อนที่จะเชิญความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมากกว่านี้นะครับผมจะยืนที่เงียบผมสัญญาขอบคุณนะครับ Next up we have His Excellency Mr. Nicholas Van Bunnekes, the Ambassador of Greece. And next we would like to close to welcome His Excellency Mr. Michael Hennedy Winter, the Ambassador of Denmark.นมไทยและมาอร่อยมากไอ้นมยืนนมโอเคต่อฮะคุณไม่เคยดื่มนมไทยเดนมาร์กเหรอครับ Next up we have Mr. Andrei Kuzmin, Cultural Officer from Russia Next up we'd like to welcome Ms. Marine Ilharagiri, Audiovisual Media Attaché from FranceNext up we have Mrs. Andrea Hidiova, Deputy Head of Mission from Czech Republic. Next up we have Mr. Leonard Osborne, Counselor of Liaison Officer from Sweden. Next up we have Mr. Vitu Anamorikun, Honorary Consul of the Republic of Croatia.And last but not least, we just want to give you a very warm welcome to Mr. Donald Dixon, the Delegate of Republic of Ireland. รวมไปถึงคุณไพบูลย์ ณรงค์ ชัยธรรม ประธานกรรมการบริษัท GMM Grammy จำกัดมหาชนด้วยนะครับเสียงคุณต้องดังที่สุดในโลกครับดังกว่าคุณมากครับและอีกคนที่ดังอย่างแฮกกันเลยนะคุณประวิตรมาลินอนครับกรรมการผู้จัดการจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกนักวิทยานุพันธ์ได้เช่นกันครับยังไม่หมดแค่นี้นะครับยินดีต้อนรับขอบคุณจักรพันธ์ยงจินดาด้วยนะครับรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่กับอสมทครับคุณสมประสงค์บุญญาชัยประธานกรรมการบริหารกลุ่มอินทัศน์สายธุรกิจดาวเทียมไทย
ีกท่านที่สำคัญกับการขึ้นของงานนี้เป็นอย่างสูงเลยนะครับมิสเตอร์ชิอากิคาโตะประธานกรรมการบริหารบริษัท AP Honda จำกัดครับผมพรีเซนเตอร์เขาหล่อมากจอดได้เลยคือน้าใช่ไหมฮะคือน้าใช่ไหมฮะคุณจนันยำแม่พัฒนาผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและทำความสะอาดผิวบริษัทยูนิลิเวอร์ไทยเทรนนิ่งจำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์วาสลีนแมนยังไม่หมดแค่นี้นะครับคุณสุพลอุทิศชุบนะครับกรรมการบริหารบริษัทไทยเบอร์ชมาร์เก็ตติ้งจำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้างครับคุณชันวิทย์เขียวนาววงศาผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทเชฟโรเลตเซลประเทศไทยจำกัดรวมไปถึงคุณจันทร์โรยมัดทองคำครับที่ปรึกษาด้านดีบาร์บริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดหรือว่าสินคอร์ปอเรชั่นนั่นเองครับผมและเสียงที่ต้องการที่สุดนะครับศิลปินดารานักร้องทุกท่านและพิธีกรด้วยอย่างที่บอกนะครับวันนี้เราทำการเปิดตัวนะครับการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปยูโร2012ในครั้งนี้นะครับจะมีวันไหนอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวสักครู่ทุกท่านจะได้รับทราบถึงรายละเอียดทั้งหมดหลังโฆษณา Ladies and gentlemen, all the information of the UEFA Euro 2012 live broadcasting will be informed after some of the announcement. สวัสดีค่ะสาวที่ตรีกุลและสาวสวยคุณชลพรรษานารูล่านะครับเราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรในช่วงที่2นี้นะครับสำหรับพิธีเปิดตัวการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยูโร2012ครับ Distinguished guests, ladies and gentlemen, I'm Cholapansa Narula and with me is our handsome host, Khun Sathik Threekun. We are here to welcome you to the grand opening of GMM Grammy UEFA Euro 2012 official broadcast. Our point is that the competition, the Euro football tournament itself, has been very, very successful, especially in Euro 2008. People coming to the stadium to watch the match live has been over 1.1 million, and those watching from home on the deciding day, the final match of the tournament, 237 million households. Very successful indeed. ครับ Euro 2012ครั้งนี้นะครับอย่างที่เรียนทุกท่านแล้วนับถอยหลังอีก1เดือนเศษๆเท่านั้นนะครับการแข่งขันจะเริ่มนัดเปิดสนามในวันที่8มิถุนายนจะแตกกันไป24วันครับ3สัปดาห์เศษๆไปสิ้นสุดผู้ชิงชนะเลิศในวันที่1กรกฎาคมครับ And for this year, Euro 2012 will kick off starting the 8th of June until the 1st of July. That's about a month from now before the excitement begins. ครับฟุตบอลยูโร2012รอบสุดท้ายอย่างที่เรียนทุกท่านแล้วนะครับมีทั้งหมด16ชาติเข้าร่วมแข่งขันแบ่งออกเป็น4กลุ่มครับกลุ่มละ4ชาตินะครับโดยแต่ละกลุ่มจะใช้สนามในการแข่งขันทั้งหมด2สนามก็คือประเทศโปแลนด์จะมีทั้งหมด4เมือง4สนามประเทศยูเครนจะมี4เมือง4สนามนะครับผมและคุณแอนนี่จะขอทำการสรุปให้ทุกท่านได้ฟังดังนี้ครั้งนะครับAnd recently on December the 3rd, GMM Grammy, joining hands with Channel 3, have cooperated to broadcast the final draw of the UEFA Euro 2012, which came out with 4 groups, and each group consists of 4 countries. There will be 2 different fields for each group's playoff. ครับ เริ่มกันที่กลุ่ม A นะครับ 4 ชาติประกอบด้วย 1 ในชาติเจ้าภาพร่วมคือโปแลนด์ครับอีก3ชาตินะครับมีกรีซครับกรีซนี่เมื่อ8ปีที่แล้วยูโร2004สร้างเทพนิยายกรีซขึ้นมาครับเป็นม้ามืดแล้วก็ได้แชมป์ในครั้งนั้นอย่างเหลือเชื่อที่สุดครับรัสเซียครับถ้านับในชื่อดั้งเดิมคือสหภาพโซเวียตนี่คือชาติที่เป็นแชมป์ยุโรปครั้งแรกสุดในปี1960ครับและอีกชาติคือสาธารณรัฐเช็กในชื่อเดิมเช็กโกสโลวาเกียเคยเป็นแชมป์ยุโรปมาแล้วในปี1970ครับ Ladies and gentlemen, Group A consists of Poland, Greece, Russia and Czech Republic which will play off at Warsaw and Wroclaw in Poland ครับในกลุ่ม A จะเล่นกัน2เมืองที่โปแลนด์นะครับในกลุ่ม B ครับประกอบไปด้วยเนเธอร์แลนด์ครับที่ผัดซุนสีส้มก็เคยเป็นแชมป์ยุโรปมาแล้วในปี1988ครับค่ะ
เราไปดูกันนะคะจริงมีหลายกลุ่มด้วยกันนะคะ Group B consists of the Netherlands, Denmark, Germany and Portugal which will play off at Kharkiv and Lviv, that's in Ukraine ครับอันนี้ออกสิ่งแยกนิดนะครับคาคีฟกับเมืองต้องออกเสียงว่าไงครับ Lviv นะครับประเทศยูเครนนะครับก็อย่างที่เรียนทุกท่านแล้วนะครับเนเธอร์แลนด์เคยเป็นแชมป์มาแล้วเมื่อปี1988เดนมาร์กครับเคยสร้างเทพนิยายเด่นเป็นม้ามืดแล้วก็ได้แชมป์มาแล้วเหมือนกันเมื่อปี1992ครับครั้งนั้นเป็นมวยแทนไปนะครับไปแทนยูโกสลาเวียชอบแข่งแล้วเป็นแชมป์เยอรมนีครับหนึ่งในสุดยอดของวงการลูกหนังยุโรปและของโลกเป็นแชมป์ยุโรปมาแล้ว3สมัยปี1976 1980และ1996ครับและอีกหนึ่งชาติคือโปรตุเกสที่เคยเป็นเจ้าภาพและเป็นรองแชมป์เมื่อปี2004จำได้เลยนะเตะหล่อมากค่ะต้องพูดถึงคริสเตียโน่โรนัลโด้แน่ใช่ค่ะนานี่เป็นอีกคนอาจจะหลอกกันนะครับนี่คือกรุ๊ปบีนะคะวันนี้ประกาศไปแล้วภาษาอังกฤษกรุ๊ปซีอันนี้เป็นสถานที่ที่เล่นกันนะคะกรุ๊ปซีนะครับก็ประกอบไปด้วยชาติที่เป็นแชมป์เก่าของฟุตบอลยุโรปยูโร2008และเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกชาติล่าสุดอย่างแอฟริกาใต้2010นั่นก็คือกระทิงดูสเปนครับสเปนก็เหนือจากสเปนแล้วก็มีอิตาลีครับที่เคยเป็นแชมป์โลกมาแล้ว4สมัยและเป็นแชมป์ยุโรปในปี1968ทีมชาติคือสาธารณรัฐไอร์แลนด์นะครับบ้านเราเรียกทีมยักษ์ขี่และทีมชาติคือโครเอเชียครับทำการแข่งขันที่เมืองกระดังและเมืองออสแตนของโปแลนด์For Group C, ladies and gentlemen, the team consists of Spain, Italy, Republic of Ireland, and Croatia, which the competition will be taking place in Gdańsk and Poznan in Poland. ครับมาถึงกลุ่ม D ครับกลุ่ม D นี่มีอีกหนึ่งชาติเจ้าภาพร่วมนะครับคือยูเครนครับกลุ่ม D เล่น2เมืองนะครับที่กรุงเคียฟและก็เมืองโดเนสของประเทศยูเครนนอกเหนือจากยูเครนชาติเจ้าภาพร่วมแล้วก็มีสวีเดนครับสวีเดนอาจจะไม่เคยเป็นแชมป์ยุโรปแต่เคยเป็นรองแชมป์โลกมาปี1958ต้องย้อนกลับไปไกลเหมือนกันครับและอีก2ชาติที่หลายๆท่านคงสนใจว่าผลจะเป็นอย่างไรฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสที่เป็นแชมป์ยุโรปมาแล้ว2สมัยในปี1984และ2000และอีกหนึ่งชาติคืออังกฤษครับเคยเป็นแชมป์โลกมาแล้วปี1966แต่ไม่เคยเป็นแชมป์ยุโรปครับตลอดเลยครับที่ผมผิดหวังตลอดเลยอกหักตลอดเลยนะคะ Group D consists of co-hosts Ukraine, Sweden, France and England and the matches will be taking place in Kiev and Donetsk in Ukraine ครับทั้งหมดนี้นะครับจะเปิดฉากขึ้นในวันที่8มิถุนายนซึ่งสุดในวันที่1กรกฎาคมทาง GMM Premier จะดำเนินการถ่ายทอดสดให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้ชมกันได้จิตถูกใจครบทั้งหมด31แมตช์ตั้งแต่วันเปิดสนามไปจนถึงวันชิงชนะเลิศอย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะครับ24วันครับ3สัปดาห์เศษผ่านความร่วมมือของเหล่าพันธมิตรที่จะร่วมมอบสิ่งดีๆให้กับพี่น้องชาวไทยคือสถานีโทรทัศน์สีไทยทีวีสีช่อง3นะครับสถานีโทรทัศน์กองทัพบกปตท5และโอนได้ได้ทีวีครับ Ladies and gentlemen, GMM Grammy will be broadcasting all the 31 matches live to you, so you will be missing all the fun in the Euro 2012 competition, which starts from the 8th of June and runs until the 1st of July. And thanks to the great support from the various television alliances, including TV3, Channel 5, and also Modern 9 TV. รายละเอียดการถ่ายทอดสดทั้งหมดนะครับเริ่มจากนัดเปิดสนามวันที่8มิถุนายนผู้เปิดสนามครับเจ้าภาพร่วมโปแลนด์จะพบกับกรีซแชมป์เมื่อปี2004ถ่ายทอดสดในเวลา 22:30 น. 4:00 น. เวลาดีเหลือเกินนะครับทางไทยทีวีช่อง3และบนหน้าได้ทีวีครับ For the opening match will be Poland versus Greece on June the 8th and that will be aired live at 10:30 p.m. on Channel 3 and also Modern 9 TVหลังจากนั้นนับตั้งแต่วันที่9ไปจนถึงวันที่16มิถุนายนซึ่งจะเป็นการถ่ายทอด